มนูของนานาเนี่ยเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิค่ะคุณขาวันนี้เนี่ยนานาใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณพ่อคัดเลือกข้าวมา5สายพันธุ์ที่คิดว่าอร่อยมากๆในประเทศไทยค่ะด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยนะทำให้คุณหุงได้เหมือนข้าวปกติเลยไม่ต้องกลัวแข็งไม่ต้องกลัวเละเพราะว่าสัดส่วนพอดีมากๆเลยข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดแล้วก็หุงใส่หม้อหุงข้าวปกติคุณจะได้ข้าวแบบนี้มาจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราเนี่ยมาเคล้าในอ่างผสมนานาจะเอามาทำเป็นไส้ค่ะใส่ลงไปในเนื้อปลาหมึกของเราเนี่ยคุณดูสิข้าวนุ่มมากๆแล้วเป็นเม็ดสวยไม่เละเลยค่ะในไส้ของปลาหมึกนานาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากข้าวที่อร่อยแล้วนานาใส่เจ้านี่ด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบค่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาไปแบบไม่ต้องตำกะปิเองแล้วนะเนี่ยคุณเปิดขวดมาในนี้ครบรสเลยจริงๆแล้วเอามาจิ้มกินก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เอามาใส่ไส้เนี่ยโอ้โหตายแล้วเครื่องเต็มๆเน้นๆเลยใส่ลงไปแบบนี้เคล้าน้ำพริกกะปิกับข้าวเข้าด้วยกันอุ้ยตายจริงๆแค่นี้เจียวไข่กรอบๆก็อร่อยมากแล้วจากนั้นเตรียมปลาหมึกล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะเอาข้าวของเราที่คลุกน้ำพริกกะปิแล้วเนี่ยยัดเข้าไปข้างในเลือกช้อนคันเล็กนิดนึงค่ะเวลายัดข้าวจะได้ยัดง่ายๆใส่ข้าวลงไปให้เต็มแต่ไม่แน่นมากแล้วก็ถ้ากังวลว่าไส้จะไหลออกมาเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยนะคะกลัดเขาแล้วถ้าอยากโชว์ไส้ข้างในว่าสวยเนี่ยนะคุณบั้งปลาหมึกหลังจากคุณยัดเสร็จก็ได้เอามีดคมๆกรีดนิดนึงค่ะปลาหมึกสดจะลื่นนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะเลอะเทอะหน่อยค่ะไล่เขาลงมาให้ลงมาข้างล่างเลยได้ปลาหมึกแบบนี้แล้วหน้าตาทุลักทุเลนิดนึงปกติมากๆเลยค่ะไม้ที่มันฝันนี่แหละคุณง่ายๆกลัดเขาแบบนี้จัดทรงให้สวยงามนะคะจากนั้นเอาปลาหมึกของเราไปนึ่งค่ะจนกระทั่งสุกแล้วเดี๋ยวมาทำซอสกะปิเพื่อผัดกันปลาหมึกตรงหน้านึ่งเสร็จแล้วคุณนึ่งไฟกลางๆอย่าไฟแรงมากนะปลาหมึกจะแตกแล้วก็เห็นไหมนะบ้างเขาหลังจากยัดจนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่างจากใส่ไส้ข้าวกับกะปิเข้าไปแล้วคุณค่อยเอามีดกรีดนะมีดคมๆกรีดฟึบฟึบฟึบจะทำง่ายเพราะถ้าเกิดคุณกรีดปลาหมึกก่อนเวลาใส่ไส้เข้าไปใส่ยากค่ะนี่นะแบบนี้อ่ะมาทำซอสกะปิกันตั้งกระทะนะคะวันนี้ผัดใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเป็นการผัดที่ไวมากๆเพราะว่าใส่ของนิดเดียวเองกระเทียมเราจะไม่รอจนน้ำมันเดือดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนและนี่เลยน้ำพริกกะปิตราโลโบใส่ลงไปแบบนี้เลยหนำๆอุ้ยรสดีมากๆและนี่ค่ะคุณขาซอสกะปิของนานาได้แรงบันดาลใจมาจากผัดสตอค่ะคุณนานาใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นหอมๆใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะฉีกแกนกลางออกขยี้แล้วใส่แบบนี้เร่งไฟแรงๆอีกทีนึงนะคะผัดจนกระทั่งของทุกอย่างเข้ากันเนี่ยหอมเหลือเกินจะเอาปลาหมึกไปแช่แล้วผัดอีกทีก็ได้แต่วันนี้ปลาหมึกเราแล้วใส่ไส้ข้าวมานานาไม่อยากผัดเขาเยอะยิ่งผัดเดี๋ยวไส้เขาหลุดออกมาง่ายเราจะเอาเจ้าซอสตัวนี้วางข้างใต้ที่เดือดบุดแบบนี้ตักลงได้เลยส่วนหนึ่งของเราจะตักใส่ถ้วยอีกส่วนหนึ่งจะตักใส่จานเลยนะคะส่วนหนึ่งตักใส่ถ้วยก่อนเลยค่ะเผื่อใครจะเอามาราดข้าวร้อนๆอู้ตายกินกับไข่เค็มนะไข่ดาวเค็มหนึ่งชุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยตักราดลงไปอึบปลาหมึกของเราใส่ลงไปแบบนี้ตายแล้วคุณจานนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าถ้าไม่ทำกินเองไปกินที่ร้านอะคุณโดนหลายร้อยเลยนะ oh, no. นานาวางนี่ค่ะใบมะกรูดสวยๆคลิกชี้ฟ้าแกะเพิ่มหน้าตาให้น่ารักยิ่งขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเมนูวันนี้ของนานาค่ะปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิ